และนี่คือ5สเต็ปวิธีการขอให้ลูกค้าแนะนำลูกค้าต่อในธุรกิจประกันชีวิตครับถ้าวันนี้คุณขายประกันชีวิตซึ่งประกันชีวิตขายดีมากนะครับในช่วงโควิดช่วงที่คนมีความกลัวคุณจะทำไงให้ลูกค้าแนะนำลูกค้าต่อได้ครับถ้าคุณจะไปเจอลูกค้าใหม่โดยที่คุณไม่มีใครแนะนำเลยถามว่ามีโอกาสปิดการขายได้ไหมมีโอกาสปิดการขายได้นะฮะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดมีคนแนะนำครับตามสถิติแล้วเนี่ยถ้ามีคนแนะนำเนี่ยโอกาสปิดการขายเนี่ย มีมากกว่าการที่คุณเข้าไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักไม่มีคนแนะนำเนี่ยถึง 4-5 เท่าเลยนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมจะสอน5วิธี5สเต็ปที่คุณสามารถใช้ได้ครับสเต็ปที่1ครับคือให้คุณรีเช็คครับหรือว่าตรวจสอบความสัมพันธ์ตัวคุณกับลูกค้าที่คุณจะขอให้เขาแนะนำให้คุณครับคุณต้องดูก่อนว่า1คุณรู้จักเขามานานหรือยังคุณบริการเซอร์วิสเขาเป็นยังไงหรือว่าคุณไปเยี่ยมเยียนเขาบ่อยแค่ไหนบางคนเนี่ยไปเยี่ยมเยียนปีละครั้งคือไปตอนที่ไปเก็บตังค์อย่างเดียวหรือพอเวลาคุณไลน์คุณโทรไปเขาอยากคุยหรือเขาอยากตอบขนาดไหนครับคุณต้องรีเช็คครับคุณบริการเขาเป็นยังไงบ้างคุณต้องรีเช็คตัวเองครับตอบตัวเองตามความเป็นจริงครับเพราะถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณไม่ได้ทำให้เขาพอใจคุณไปขอให้เขาช่วยเหลือยังไงเขาก็ไม่โอเคครับนี่คืออย่างแรกครับและอย่างที่สองครับtiming หรือเวลาที่เหมาะสมเวลาไหนที่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่คุณจะขอให้เขาช่วยแนะนำต่อได้ครับเวลาไหนรู้ไหมครับเวลาที่เขาได้ประโยชน์จากคุณครับเช่นเขาไปนอนโรงพยาบาลแล้วคุณไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลฮะไอ้นี่เขาได้ประโยชน์เวลาที่คุณไปจ่ายค่าชดเชยนู่นนี่นั่นได้ค่าสินใหม่ทดแทนได้แบบนี้เขาได้ประโยชน์ครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เขาจะรู้สึกรักคุณมากๆครับคุณจะหาเวลาเหมาะสมและเริ่มต้นขอให้เขาแนะนำคนต่อได้ครับและสเต็ปที่3ครับคือให้ใช้คำถามครับคำถามเนี่ยเป็นคำถามเพื่อดึงความรู้สึกเขาครับเช่นอาจจะเริ่มต้นด้วยการถามว่าคุณพี่รู้สึกยังไงที่วันนี้เนี่ยคุณพี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับผมเนี่ยเคลมทุกอย่างให้คุณพี่หมดแล้วครับและนอกจากนั้นแล้วคุณพี่ยังได้เงินชดเชยการขาดรายได้วันละเท่านี้เท่านี้บาทอีกคุณพี่รู้สึกไงโอ้ผมดีใจมากเลยครับที่มีคนชดเชยนู่นนี่นั่นให้เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะรู้สึกแฮปปี้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ถามเข้าไปเพิ่มเติมครับแล้วอาจจะถามต่อไปบอกว่าปกติแล้วเนี่ยพอเวลาคุณพี่ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่คุณพี่เนี่ยเอาอะไรไปเยี่ยมครับเขาก็เอาผลไม้เอารังนกเอาแบรนด์เอากระเช้าเอาดอกไม้ไปเยี่ยมหรือคำอวยพรไปเยี่ยมบางทีมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดคุณพี่ไปเยี่ยมแล้วคุณพี่ไปช่วยเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเลยโอ้ดีกว่าสิครับนี่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่คุณพี่สามารถช่วยเพื่อนได้เขาจะเอาเรื่องราวสตอรี่ของเขาแล้วเอาคำถามของเราไปผนวกกันครับจะมีโอกาสที่จะทำให้เขาแนะนำได้มากยิ่งขึ้นครับและข้อ4ครับคุณต้องปลดล็อกความกลัวเขาครับเขากลัวอะไรครับเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาแนะนำคุณไปเจอเพื่อนเขาแล้วเนี่ยคุณจะพยายามไปบีพยายามไปตื้องอขอขายพยายามไปฮาร์ดเซลล์กับเพื่อนเขาทำให้เขาเสียความสัมพันธ์นี้ดังนั้นคุณต้องปลดล็อกความกลัวนี้คุณต้องบอกเขาไปเลยครับว่าคุณพี่ครับผมขายอย่างมืออาชีพผมไม่ตื้องอขอขายผมจะไปอธิบายคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยให้คุณเพื่อนคุณพี่ได้ฟังถ้าเขาโอเคก็โอเคถ้าเขาไม่โอเคเนี่ย15นาทีเขาสามารถปฏิเสธผมได้เลยดังนั้นคุณพี่ไม่ต้องกังวลว่าคุณพี่กับเพื่อนคุณพี่ที่จะแนะนำให้ผมเนี่ยจะเสียความสัมพันธ์ไปและข้อ5ครับข้อ5คือให้คุณบอกวิธีการแนะนำซึ่งวิธีการแนะนำก็มีหลายวิธีนะฮะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนดึกดำบรรพ์เลยก็ใช้วิธีการเขียนจดหมายนะจะเป็นหลังนามบัตรหรือว่าจะเป็นเขียนจดหมายเป็นกระดาษเนื้อความก็ประมาณว่าผมชื่อนี้ชื่อนี้นะครับจะขอแนะนำคุณซึ่งเป็นเซลล์ขายประกันชื่อนี้ชื่อนี้ให้กับท่านนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกประทับใจแล้วก็ลองฟังดูถ้าสมมุติว่าไม่ชอบไม่เป็นไรสามารถปฏิเสธได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเกรงใจเนี่ยเนื้อหาประมาณนี้หรือถ้าสมัยนี้ทันสมัยมาหน่อยอาจจะไม่ต้องเขียนใช้วิธีคลิกถ่ายคลิปถ่ายเซลฟี่หรือใช้วิธีการส่งไลน์หรือใช้วิธีการโทรศัพท์แนะนำให้หรือถ้าดีที่สุดเลยคือเขายอมไปพบด้วยคือมีค
คนที่แนะนำมีตัวเราแล้วก็มีผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าคนใหม่ของเราทีนี้ทำยังไงให้เขาเพิ่มสเต็ปคือถ้าเกิดเขาสามารถพาคุณไปพบได้เลยเนี่ยโอกาสการปิดการขายจะสูงมากครับทำยังไงครับวิธีการทำคือให้คุณใช้คำถามครับคุณพี่ครับคุณพี่เห็นด้วยกับผมไหมว่าถ้าเข้าไปโดยจดหมายโอเคจดหมายมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าคุณพี่สามารถไปด้วยกับผมเนี่ยโอกาสความน่าเชื่อถือเนี่ยเพื่อนคุณพี่เนี่ยฟังผมมากกว่าหรือว่าเชื่อมากขึ้นครับเพราะถ้าไปอย่างจดหมายเนี่ยผมก็เหมือนกับเป็นคนแปลกหน้าผมคุณพี่เห็นด้วยไหมครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับคุณก็สามารถขยับเลเวลขึ้นมาได้ครับจากจดหมายอาจจะเป็นคลิปจากคลิปอาจจะเป็นไลน์จากไลน์เป็นโทรจากโทรเป็นไปเจอตัวครับถ้าคุณสนใจวิธีการแบบนี้ครับในเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจจะมีวิธีการปิดการขายหลายๆอย่างครับที่คุณสามารถเข้ามาติดตามแล้วพัฒนาความรู้ตัวเองได้ทุกวันครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถไปกดติดตามที่ YouTube Channel โค้ชแบงค์สุภกิจได้ครับแล้วก็จะมีคลิปโพสต์ย้อนหลังถึง500บทเรียนครับคุณสามารถเข้าไปเริ่มเรียนได้ครับและถ้าคุณต้องการให้เจ้าที่ของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณสามารถกดติดตามที่ไลน์ Assign แบงค์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ